สวัสดีครับวันนี้วันที่16ธันวาคม2565นะเป็นเวลา9:17ครับก็มาต่อกันสำหรับแอป Julian Astrology Line นะเพื่อใช้ในการดูดวงโหราศาสตร์ Julian ครับคราวที่แล้วจบถึงตอนที่อธิบายว่าทำไมถึงแยกสีดาวเป็นเขียวแดงส้มนะครับก็ต่ออีกนิดนึงนะครับว่าถึงสีส้มว่าเป็นดาวกระตุ้นนะก็ถ้าอยู่กับเขียวก็ดีอยู่กับแดงก็ร้ายคือมาดีมากขึ้นร้ายมากขึ้นวันนี้จะเหลือดาวอีก3อันที่ไม่ดีไม่ร้ายก็คือดาวพุธนะความคิดการคิดนะการติดต่อการพูดคุยแล้วก็คิวปิโดการเข้ากลุ่มหมู่คณะสมาคมพรรคพวกครอบครัวนะแล้วก็โพไซดอนก็เป็นเกี่ยวกับความคิดขั้นสูงปัญญาความจริงนะโอเคอันนี้ก็ครบแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็อธิบายเรื่องโหราศาสตร์ไปด้วยแต่ว่าต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมตั้งใจอธิบายการใช้แอปเท่านั้นเองนะครับจะไม่ให้เกิดเลยไปถึงการดูดวง อย่างจริงจังนะครับอาจจะพูดบ้างเพื่อให้พอเข้าใจครับโอเคตั้งดวงก็อธิบายไปแล้วน้องจอนก็อธิบายไปแล้วโอเคคราวนี้การเลือกฐานข้อมูลเข้ามาใช้ก็อธิบายไปแล้วนะครับอันต่อไปครับก็กลับมาที่เมนูกลับมาเก็บรายละเอียดกันนะครับว่าเมนูแรกเนี่ยแสดงอะไรได้มั่งนะครับก็จะมีเรื่องรายการสมพุทธนะครับข้อมูลประกอบด้านข้างแผนภาพจะแสดงสมพุทธดวงกำเนิดเอาปิดเนี่ยสมพุทธตรงกำเนิดนะครับปัจจัยต่างๆแล้วก็ตำแหน่งในดวงก็คือถอยหลังกำลังถอยหลังอยู่นะครับตำแหน่งปัจจัยในระบบโซดิแอคก็คือราศีจักรนะว่าอยู่ในราศีอะไรองศาที่เท่าไหร่นะอันนี้ก็บางท่านจะใช้แล้วก็ถ้าดูแสดงดวงจรปัจจุบันด้วยก็ติ๊กนะครับซึ่งมันไม่ขึ้นเพราะเราไม่ได้เลือกเป็นดวงที่มีดาวจรปัจจุบันโอเคนี่ถ้าผมเลือกให้มีวงหนึ่งเป็นกำเนิดอีกอันหนึ่งเป็นจรปัจจุบันก็จะมีข้อมูลทานสิทธิ์คือดวงจรปัจจุบันออกมาเหมือนกับข้อมูลกำเนิดนะเนเธอนะตรงนี้ก็คือวิธีแสดงตรงนี้นะครับต่อไปอันนี้จะเห็นว่าดวงชะตาเราเอาเมษไว้ด้านบนนะครับเราสามารถเลือกที่จะเอากรกฎนะอยู่ด้านบนได้นะแล้วก็เนี่ยกรกฎอยู่ด้านบนแล้วก็ลัคนาอยู่ด้านซ้ายนี่ครับอันนี้เป็นสไตล์แบบโหราศาสตร์สากลนะเมริเดียนอยู่ด้านบนนี่นะครับแต่ปกติในประเทศไทยเราก็นิยมอ่อนบริเวณแล้วก็เมษไปด้านบนสามารถที่จะแสดงดาวเกษตรโอเคนี้มันต้องเปิดเป็นวงดวงแบบกำเนิดเท่านั้นนะมันถึงจะมีวงตะกี้ผมเลือกเป็น RT ก็เลยบางอย่างจะไม่แสดงนะครับถ้าดูจากกำเนิดเรามาที่นะครับก็จะเห็นว่าสามารถแสดงวงดวงดาวเกษตรได้นะครับเช่นอังคารพูโตวอกาโนสเป็นเกษตรในราศีเมษเป็นต้นนะต่อไปเป็นเรื่องของการตั้งดวงแบบเรือนชะตาอยู่ในนี้แล้วก็เรือนชะตาสะท้อนนะครับปกติตอนนี้ท่านเลือกไปที่ไหนเนี่ยปัจจัยนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรือนหนึ่งนะครับเสมอนะเรือนหนึ่งหมดนะครับหนึ่งหมดแต่ท่านต้องการเรือนชะตาแบบอยู่ในนี้ให้เราเลือกเป็นตั้งแกนตามปัจจัยนะฮะนั้นเวลาเราเลือกลัคนาถัดจากลัคนาไป30องศาคือเรือน1
แต่ถ้าเลือกปัจจัยอื่นมันจะกลายเป็นเรือนสีถ้าเป็นดาวปกตินะฮะถ้าเป็นจันทร์จะเป็นเรือนสิบนี่เป็นต้นก็คือตามระบบของยูเนียนนะครับพร้อมด้วยเรือนชะตาสะท้อนก็คือเส้นเนี่ยเส้นเหลืองๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นดาวเส้นเรือนชะตาสะท้อนของยูเรเนียนโอเคแล้วก็มีแสดงราศีที่ด้านนอกนะครับไม่แสดงหรือไม่แสดงนะครับราศีในจานหมุนนี่ราศีตรงนี้นะครับก็เลือกได้ว่าอยากแสดงหรือไม่แสดงนะครับอย่าถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความแม่นไหมต้องใช้ดูไหมก็ไม่ผมไม่ได้สอนดูดวงในคลิปชุดนี้นะครับโอเคต่อไปครับหน้านี้หมดแล้วลุงต่อไปจันหมุนครับจันหมุนก็จะมีว่าแสดงไหมนะครับวงในนะถ้าไม่แสดงก็ปิดไปถ้าแสดงก็เปิดขึ้นมาแสดงเลขบอกองศาไหมนะบางอันมันอาจจะไม่เห็นชัดเจนนะอันนี้เห็นไหมเลขบอกขีดองศาหายไปแล้วถ้าติ๊กถูกก็จะกลับมาแสดงเลขบอกองศาไหมนี่มีเลขบอกละเอียดขึ้นมานะครับถ้าไม่แสดงก็ปิดไปแสดงเส้นขอบเขตระยะวังกะไหมอันนี้จาน360จะไม่เห็นชัดนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นจาน90มันขยายขึ้นก็จะเห็นชัดนะว่าแกนที่ตั้งอยู่จะมีเส้นขอบเขตระยะวังกะคือประมาณ1องศาเนี่ยครับบอกก็จะใช้ช่วยเล็งว่าดาวอะไรอยู่ในแกนที่เราสนใจนะครับโอเคถัดไปครับก็เป็นนี่แหละเลือกจาน360เลือกจาน90จาน45จานที่12องศาครึ่งอย่างนี้นะครับก็มีให้4จานตามมาตรฐานของยูเรเนียนนะถัดไปครับเป็นเรื่องของเปลี่ยนรูปแบบจานหมุนอันนี้เป็นรูปแบบจานหมุนแบบหนึ่งเนาะที่ผมดีไซน์ให้สวยๆออกมานะตอนนี้ถ้าพับถ้าติ๊กเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบที่อิงกับทางโหราศาสตร์สำนักโหราศาสตร์ฮัมบูร์กมากนะแทบจะเหมือนกันเลยนะครับนะถ้าเป็นของผมลวดลายจะเป็นนี้นะเลขเรืออยู่ตรงนี้นะแต่อันนี้ก็จะมีรายละเอียดของเส้นอะไรต่างๆจิ้มหน้าขึ้นหรือแตกตาออกไปเป็นอีกแบบหนึ่งเรือนก็จะมาอยู่ด้านในนะครับก็คือมาเราลากเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของจานหมุนได้หลายๆแบบนะครับตามดีไซน์ของแต่ละคนแต่ละสำนักอันนี้ผมก็ยกของพังปูนะมาใส่นะครับจะหน้าตาจะแบบเนี้ยนะครับโอเคแล้วก็จะมีเรื่องเลขย่อยตรงมุมนะฮะอันนี้แบ่ง5ใช่ไหมอันนี้มีแบ่งอีก1นะครับเพื่อให้มันละเอียดขึ้นอันนี้คงรูปลักษณ์ของจานหมุนที่เป็นจานเหล็กกันพลาสติกกันกระดาษไปเลยนะครับแต่เวลาเราใช้โปรแกรมแล้วพวกนี้มันอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็เลยมีตัวเลือกว่าจะแสดงหรือไม่แสดงนะครับเพราะอย่างเราใช้จานโปรแกรมอยู่ใช่ไหมตั้งจานปั๊บจะถึงเซอูสถึงฮาดิสถึงอพอลลอนมันทำเส้นลากเข้าศูนย์กลางแล้วก็วงกลมให้เลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่จำเป็นนะครับวงกลมช่วยหาให้เลยบางอย่างก็เลยไม่จำเป็นแหละนะครับใช้แม้กระทั่งเราใช้จาน360เราก็ยังวงกลมให้ว่าดาวไหนบ้างที่ทำมุมถึงกันอย่างเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ครับนะยาวประมาณหนึ่งนะเจอกันใหม่คราวหน้าครับ